สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากคลิปคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการแกะกล่องเครื่องเตารีดไอ้น้ำทีฟาวเครื่องนี้ไปนะครับรู้สึกว่ามีความประทับใจนะครับในเรื่องของระบบไอ้น้ำที่มีแรงไอ้น้ำออกมาดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีดผ้ายับนะครับให้เรียบได้นะครับส่วนเรื่องความเรียบหรือไม่เรียบก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองแล้วเนี่ยก็ชอบเตารีดไอ้น้ำนะครับเพราะว่า1ไม่ทำให้ผ้าซีดแล้วก็เสียง่ายนะครับหลังจากที่ได้ใช้เครื่องรีดผ้าไอ้น้ำเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ค่อยมีรอยด้านเท่าไหร่นะครับจากเตารีดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะใช้เสื้อผ้าได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกตามปกคอเสื้อต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เตารีดไอ้น้ำเนี่ยสามารถรีดพวกกางเกงหนาๆเช่นกางเกงยีนนะครับพวกนี้กางเกงขาสั้นที่เนื้อผ้าหนาๆนะครับก็สามารถรีดได้สบายเลยนะครับเอาละเดี๋ยวก่อนที่จะทำการรีดนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาให้ดูด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ทำการเติมน้ำก่อนนะครับก็ใช้งานมาแล้วสักพักนึงนะครับไม่พบปัญหาอะไรนะครับก็รู้สึกใช้งานได้ดีแล้วก็ไอ้น้ำเปิดแค่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็ออกมาได้แรงนะครับนี่ก็คือความจุนะครับของถังน้ำนะครับ 0.5 1ลิตร 1.5 ลิตรนะครับแม็กเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองมาทำการเติมน้ำให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมน้ำกรอกใส่ขวดมานะครับเป็นน้ำประปานะครับไม่จำเป็นต้องใช้น้ำดื่มก็ได้นะครับน้ำประปาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าบางท่านอาจจะกลัวตะกรันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะใช้เป็นน้ำดื่มก็ได้นะครับน้ำประปาอาจจะมีคลอรีนอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของกระบอกนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็นี่นะครับที่ถอดออกมานะครับเห็นตรงนี้ไหมครับหลังจากที่เรารีดผ้าเสร็จแล้วนะครับก็ควรจะทําการถอนน้ําออกให้หมดนะครับไม่งั้นอาจจะมีตะกร้าหลงเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งก็มีรูระบายเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับระบายตะกร้านะครับความจุ 0.5 1.0 1.5 ลิตรแม็กนะครับ 1.5 ลิตรเอาละรอบนี้นะครับฝาออกมาก่อนหมุนฟ้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีจุกถ่ายดูข้างในนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเติมน้ำแล้วนะครับเห็นระดับปริมาณน้ำไหมครับก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับซึ่งการรีดผ้าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเติมเต็มขนาดนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะเติมสักทีละ1ลิตรก็ได้นะครับหมุนเกลียวเข้าไปเลยนะครับก็เอาให้แน่นๆพอตึงมือนะครับแล้วก็จับพลิกขึ้นมานะครับใส่ลงไปเลยถ้าเราจะดึงขึ้นก็สามารถดึงได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเห็นว่าน้ํามีการไหลลงไปบ้างแล้วนะครับก็ใส่กระเพาะไปเหมือนเดิมนะครับมีสายรัดอย่างดีนะครับก็มีความยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะลองมาลั่นตัวเครื่องเลยนะครับมานี่นะครับไฟติดแล้วนะครับจะเป็นสีฟ้าเลยนะครับนี่เบอร์2เบอร์3นะครับเริ่มเห็นไอ้น้ำแล้วใช่ไหมครับพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับนี่แค่เบอร์1เองนะครับไอ้น้ำของระดับเบอร์1นะครับเดี๋ยวผมลองปรับไปที่เบอร์2บ้างนะครับตอนนี้ปรับไปที่เบอร์2แล้วนะครับ
ก็เริ่มมีความแรงของไอ้น้ำเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับลองดูเบอร์3สิสูงสุดเลยเบอร์3นี่แทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเพราะรู้สึกว่าแค่เบอร์1ก็โอ้โหไอ้น้ำนี่ก็พอที่จะรีดผ้าได้เรียบแล้วนะครับนี่นะครับพุ่งออกมาแรงเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหไปสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแขวนตรงนี้เลยนะครับจริงๆตรงนี้เขาก็มีที่หนีบนะครับก็อาจจะเป็นพวกหนีบกางเกงหนีบอะไรบ้างก็ได้นะครับติดกระดุมอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเป็นเตารีดธรรมดาใช่ไหมครับเราก็จะต้องพลิกไปพลิกมาทีละด้านบนที่รองรีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างตัวนี้เลยเนี่ยก็ยืนรีดไปเลยนะครับนี่ครับเราก็รีดได้สบายเลยนะครับที่ชอบก็คือสมมติว่ากระดุมแบบนี้นะครับมันก็ลูดไปได้เลยนะครับก็ดึงแขนเสื้อให้ตึงพอประมาณนะครับแล้วก็ทำการรีดนะครับถ้าเราอยากจับจีบเนี่ยแค่กดลงไปช้าๆนะครับมีแผ่นรองรีดก็ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถดันลงไปได้เลยดันไปทางข้างหลังได้เลยนะครับแต่ก่อนรุ่นแต่ก่อนที่ผมเคยใช้เนี่ยจะไม่ได้มีแผ่นรองรีดด้านหลังนะครับเวลาจะรีดอย่างเงี้ยก็จะต้องยกขึ้นมาให้ตึงๆนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกได้อีกทางนึงนะครับสมมติถ้าเป็นด้านหลังก็คลิกมาเลยนะครับแล้วก็คล้องไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้มีกระดุมใช่ไหมครับแล้วก็รีดได้เลยนะครับถ้าเป็นกางเกงทำงานเนี่ยอย่างเงี้ยรอยยับเยอะเลยนะครับครับก็จะมีที่หนีบมาให้นะครับก็รีดเลยนะครับถ้าหากเรารู้สึกว่าผ้านี้มีรอยยับมากแล้วก็ไอ้น้ำอาจจะไม่แรงพอนะครับเนื่องจากว่าผ้ามีความหนาบ้างหรือว่ารอยยับเยอะเราก็สามารถที่จะเร่งไอน้ำได้นะครับนะครับอย่างพวกตามเป้ากางเกงอะไรพวกนี้นะครับก็ง่ายนะครับเราจะใส่ไม้แขวนก็ได้นะครับหรือจะมาใช้วิธีการหนีบแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างกระดุมนี้แล้วก็รีดผ่านได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมมาลองกางเกงขาสั้นมานะครับอย่างยับเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าไอ้น้ำเบอร์หนึ่งยังไม่แรงพอก็ปรับเป็นเบอร์สองเลยนะครับซึ่งผมชอบเตารีดไอ้น้ำนะครับเพราะว่า1รีดได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องพลิกไปมาหลายรอบนะครับแค่สลับด้านหน้าสลับด้านหลังแค่นั้นเองนะครับถ้าจะจับจีบก็ง่ายๆนะครับแค่ดึงมานะครับแล้วก็รีดตรงนี้นะครับอย่างบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับแล้วก็เราก็ได้การแขวนที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูกางเกงยีนบ้างนะครับนี่นะครับเนื้อหนาอย่างนี้นะครับก็สบายๆนะครับนี่นะครับก็ลูดผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับปกติแล้วผมใช้เวลารีดผ้ากับเตารีดไอ้น้ำก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับ
นี่นะครับอย่างเนื้อผ้ายีนหนาๆนะครับแค่มีไอ้น้ำนะครับก็แป๊บเดียวนะครับเราไม่ต้องมาคอยฉีดน้ำแบบเตารีดธรรมดานะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ